อำนาจการปกครองของพันหนองสาธิตที่ขึ้นกับกลุ่ม2ของเมืองจำปาซักแขวงจำปาซักได้พร้อมพากันปฏิสนภายในบ้านด้านห่วมแห่งห่วมใจกันออกให้งานเพื่อก่อสร้างเส้นทางเบตงเมื่อบุดนมานีอำนาจการปกครองบ้านหนองสาที่ขึ้นกับกลุ่ม2หนองเวียนเมืองจำปาซักแขวงจำปาซักได้นำพาประชาชนบ้านของตนได้ร่วมใจกันออกแห่งงานในการสร้างทางเบตงผ่านบ้านที่มีความยาว115เมตรกว้าง 3.5 เมตรทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในบ้านเพราะในเมื่อก่อนฤดูฝนแม่นลำบากหลายเนื่องจากว่าเปื้อเปื่อนและดูแลก็เป็นไงยุ่งยากหลายเพราะฉะนั้นการจะตั้งของบ้านจึงได้สมทบทุนฮ้อนจากประชาชนและภาคส่วนอื่นๆที่ช่วยเหลือและสามารถรวมเงินได้15ล้านกว่ากีบซึ่งได้มาจากกองทุนพัฒนาบ้าน10ล้านกีบได้มาจากคณะกรรมการกองทุนบ้าน5ล้าน8แสนกีบได้มาจากองค์การปกครองบ้านเศรษฐกิจและอื่นๆ1ล้าน1แสน50,000กีบซึ่งได้สื่อปูน11ตนแฮซ้ายเล็กและตะนางซึ่งรวมมูลค่า15ล้านกว่ากีบก่อสร้างเส้นทางบ้านน้องสาในการก่อสร้างนี้ก็ถือว่าเพื่อนมาจากภาคส่วนกองทุนพัฒนาบ้านน้องสาและก็พร้อมทั้งพี่น้องชาวบ้านน้องสาและร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างพัฒนาเส้นทางให้เป็นเส้นทางที่คอนกรีตที่ว่าไรมาตรฐานให้การไปมาสัญจรให้สะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านน้องสาถือว่า